ธค่ะแต่แค่เหมือนโอเคเราเคยโดนสิ่งนี้มาตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้โกรธอะไรนะคะแต่แค่ครั้งนี้มันเหมือนเอ้ยมันเหมือนกลับมาอีกครั้งคิดว่าคนน่าจะลืมไปแล้วเรื่องนี้หรือว่าคิดว่าน่าจะไม่บูลลี่กันเรื่องแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมันยังมีอยู่เราก็เลยแอบสงสัยนิดนึงด้วยค่ะถามว่าเราทำงานตรงนี้ก็ต้องมีคนวิพากษ์วิจารณ์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอยู่แล้วถามว่าเราเข้าใจไหมเราต้องยอมรับตั้งแต่แรกที่เราจะมาทำงานตรงนี้พอมันเกิดขึ้นเราก็แค่ไม่โกรธแล้วก็ปล่อยวางเท่านั้นเองค่ะเขาก็แบบเขาก็มีความตกใจตั้งแต่เห็นชุดตอนแรกๆแล้วเหมือนกันตอนหลังเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นงานก็เข้าอกเข้าใจกระแสที่คนมาบูลลี่เราเพราะเขาไม่ได้ว่าอะไรนะคะคือเขาก็ห่วงความรู้สึกเรามากกว่าเราจะรู้สึกแย่หรือเปล่าแต่ว่าก็บอกเขาว่าเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทำเลยอะไรนะคะทำคงไม่ค่ะเคยคิดนะคะแต่เหมือนว่าหนูรู้สึกว่าเราอาจจะดูแลเขาไม่ได้ดีก็เลยแบบอย่าทำเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะแค่นี้เราก็ดูแลตัวเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เลยใช่ค่ะณตอนนี้ก็โอเคประมาณนี้อยู่ค่ะแล้วไม่หลังจากนี้ไปมันอาจจะโตขึ้นหรือเปล่ามันโตยังไงอ่ะก็หมายถึงว่าถ้าเกิดไม่รู้หนูก็เชื่อว่าวันนึงถ้าเกิดว่าเราโตขึ้นมันอาจจะโตขึ้นมาอีกนิดนึงแบบสมส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเคยบอกหรือให้คำแนะนำอยากให้ไปทำอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมโอ้สำหรับตัวหนูไม่มีเลยค่ะไม่มีใครแบบบอกให้หนูไปทำหรือว่าบังคับให้ไปทำเลยทุกคนก็เหมือนชอบที่เราเป็นแบบนี้ค่ะเราก็โอเคไม่ทำให้เราเจ็บไม่เลยค่ะรู้สึกว่าผู้หญิงที่แบบไซส์แบบเราก็หนูรู้สึกว่าก็ค่อนประเทศเหมือนกันนะคะจากดูที่เห็นคอมเมนต์ที่เขามาตอบอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจความรู้สึกเราหนูว่าเขาคงเคยโดนเหมือนกับเราเหมือนกันแล้วแบบนี้มัน